การทางสายตาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD กราฟิกนำเข้ารายการแทรกภาพข่าวกราฟิกอักษรกฎหมายน่ารู้บรรทัดล่างขึ้นตัวอักษรสายด่วนรัฐสภาภาพในห้างสรรพสินค้ากฎหมายทะเบียนราษฎรนะครับก็หมายถึงกฎหมายที่ว่าด้วยงานทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวกับราษฎรอันได้แก่การแจ้งเกิดการแจ้งตายการแจ้งการย้ายที่อยู่การทำบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงการสำรวจตรวจสอบหรือปรับปรุงการทะเบียนราษฎรและการจัดทำทะเบียนประวัติราษฎรเดิมนะครับมีพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพุทธศักราช2534แต่ในปัจจุบันได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายโดยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฉบับที่2พุทธศักราช2551การแก้ไขกฎหมายทะเบียนราษฎรนะครับมีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมประสิทธิภาพให้กฎหมายสามารถจัดการกับปัญหาคนไร้รัฐในประเทศไทยให้ดีขึ้นครับและจากสถิติจำนวนประชากรไทยนะครับโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ราว 66-67 ล้านคนดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมายในทะเบียนราษฎรเพื่อที่จะเป็นหลักฐานบ่งชี้ตัวบุคคลฐานะของตัวบุคคลที่ใช้ในการติดต่อกันทั้งในหน่วยงานและสังคมเป็นต้นครับดังนั้นกฎหมายน่ารู้ในวันนี้นะครับเรามีรายละเอียดเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรมาฝากกันครับพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎรครับและข้อมูลนี้ปัจจุบันเราถือว่าเป็นข้อมูลกลางที่ทุกหน่วยงานนะครับต้องมาใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการไปบริหารจัดการบ้านเมืองเพื่อเป็นข้อมูลในการคิดต่อในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการจัดสวัสดิการเรื่องของสาธารณสุขการศึกษาหรือว่าไปดูแลเรื่องสิทธิ์ได้กราฟิกอักษรการแจ้งเกิดเมื่อมีการเกิดในประเทศไทยก็มีหน้าที่ครับต้องมาแจ้งเกิดภายใน15วันถ้าเกิดในโรงพยาบาลนะครับก็จะมีหนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลก็เอาหนังสือรับรองการเกิดนี้ครับมาที่อำเภอเขตหรือเทศบาลนะครับเพื่อจะแจ้งเกิดแต่ถ้าเกิดนอกบ้านครับก็สามารถรวบรวมข้อมูลเท่าที่มีทั้งหมดนะครับมาแจ้งเกิดภายใน15วันเช่นเดียวกันยกเว้นครับในกรณีที่คนที่เกิดในพื้นที่ห่างไกลจริงๆกฎหมายก็ให้สิทธิ์เพิ่มเติมครับที่จะให้ไปแจ้งเกิดต่อผู้ใหญ่บ้านเอาไว้ก่อนได้ผู้ใหญ่บ้านก็จะเอาหนังสือร.1ตอนหน้านะครับให้เอาไว้ก่อนก็ค่อยเอาหลักฐานอันนี้ครับมาแจ้งเกิดเพื่อออกสูติบัตรฉบับจริงก็สามารถแจ้งเกิดเกินกำหนดได้แต่การแจ้งเกิดเกินกำหนดครับเจ้าที่ก็จะมีการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมขึ้นมางั้นคุณต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนเพื่อจะบอกว่าเกิดตรงไหนเมื่อไรอย่างไรกราฟิกอักษรการแจ้งตายกฎหมายบังคับว่าให้แจ้งการตายภายใน24ชั่วโมงการที่ช้าไปนะครับ 4-5 วันรูปร่างหน้าตาคนนะครับศพตัวเนี้ยมันอาจจะเปลี่ยนไปจำนวนมากจนไม่สามารถตรวจสอบตัวบุคคลได้เจ้าบ้านต้องไปแจ้งตายภายใน24ชั่วโมงงี้ถ้าเกิดตายปกติก็สามารถที่จะเอาหลักฐานนะครับไปแจ้งตายได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดตายในโรงพยาบาลนะครับแพทย์ก็จะออกหนังสือหมอนักบัตรนะครับการตายยืนยันไปให้แต่ถ้าเกิดตายในเหตุผิดปกติครับก็ต้องมีการแจ้งตำรวจเพื่อสืบสวนสอบสวนว่าเกิดจากอะไรยังไงนะครับถ้ามีความชัดเจนแล้วก็สามารถไปแจ้งตายได้กราฟิกอักษรการแจ้งย้ายถ้ามีการเคลื่อนย้ายตัวบุคคลเจ้าตัวครับมีหน้าที่ต้องไปแจ้งต่อรัฐว่าไม่อยู่บ้านนี้แล้วขอย้ายออกนอกจากเจ้าตัวมีหน้าที่แล้วครับเจ้าบ้านมีหน้าที่จะต้องไปแจ้งย้ายแจ้งออกแจ้งรายการตัวบุคคลให้ตรงความจริงต่อนายทะเบียนด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดไม่ไปแจ้งหรือแจ้งความไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับก็อาจจะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานครับนายทะเบียนมีหน้าที่เก็บข้อมูลตามที่เป็นจริงงั้นท่านทราบว่าข้อมูลไหนไม่จริงก็มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงมาเมื่อได้ข้อเท็จจริงแล้วก็สามารถแก้รายการในระบบทะเบียนราษฎรให้ตรงความเป็นจริงได้โดยหลักการทั่วไปนะครับเมื่อเอกสารทางราชการหายจำเป็นจะต้องเข้าบันทึกแจ้งความเพื่อประโยชน์ในกรณีที่เราแจ้งหายไว้แต่มีคนเก็บและนำไปใช้ต่อหรือนำไปใช้ในทางที่เสียหายเราจะได้นำหลักฐานการแจ้งหายเพื่อจะได้สามารถดำเนินคดีกับคนที่นำไปใช้ได้นั่นเองล่ะครับแต่ก็มีเอกสารสำคัญบางประเภทนะครับที่หากว่าหายไปแล้วไม่ต้องแจ้งความสามารถที่จะเสียค่าปรับแล้วก็ทำใหม่ได้เลยได้แก่ 1. สำเนาทะเบียนบ้านหากว่าทำหายเจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้านสามารถดำเนินการทำใหม่ได้เลยครับ 2. บัตรประชาชนหากว่าทำหายนะครับผู้ที่ทำหายสามารถนำทะเบียนบ้านตัวจริงไปดำเนินการทำหมัดใหม่ได้เลยครับกรณีที่ท่านเป็นคนต่างชาติครับต้องการจะมีสัญชาติไทยก็สามารถขอแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยได้แต่กระบวนการแปลงครับก็จะมีขั้นตอน
พอสมควรนะครับไม่ใช่ทุกคนจะแปลกันง่ายๆแต่รัฐก็เปิดไว้ในกฎหมายสัญชาติครับที่ให้คนต่างชาติเนี่ยที่ต้องการมีสัญชาติไทยมาแปลงสัญชาติได้แต่ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยมาแล้วอย่างน้อย5ปีมีรายได้มีการทำงานมีการเสียภาษีตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับซึ่งกระบวนการนี้ท่านก็สามารถติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแปลงสัญชาติได้ครับในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยนะครับเรื่องเอกสารข้อมูลทะเบียนราษฎรถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและก็จำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนสิทธิรวมไปถึงการขอรับสิทธิบริการในด้านต่างๆทั้งหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนถ้าเราไม่จัดการหรือว่าดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเราก็อาจจะพลาดหรือว่าเสียสิทธิของคนไทยที่เราพึงมีไปก็ได้นะครับคนนั่งรอคิวในสำนักงานเขตเจ้าหน้าที่เน็บเอกสารเก็บใส่แฟ้มปิดแฟ้มกราฟิกท้ายรายการแทรกภาพข่าวขึ้นกราฟิกอักษรกฎหมายน่ารู้บรรทัดล่างขึ้นตัวอักษรสายด่วนรัฐสภา